นอข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตที่ภูเก็ตกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงย้ำให้เข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรับทราบกรณีนางนิโคโซเวนไวส์คอปสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เสียชีวิตบริเวณทานน้ำตกโตนอ่าวยนตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วและขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งส่วนกลางและในพื้นที่เร่งสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพร้อมทั้งให้รายงานมาให้ทราบด้วยทั้งนี้ในดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้โทรศัพท์แสดงความเสียใจกับเอกอัครราชทูตสวีประจำประเทศไทยไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจากสถานกับสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวีประจำประเทศไทยเพื่อรายงานความก้าวหน้าทางคดีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเพิ่มความเข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เร่งประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติโดยเร็วพร้อมขอให้คนไทยช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้ให้กับประเทศต่อไปประชาชนทยอยตรวจหาเชื้อเชิงรุกวัดสามัคคีธรรมต่อเนื่องแพทย์ชนบทร่วมกับกลุ่มเส้นได้วางระบบการตรวจแบบครบวงจรบรรยากาศจุดคัดกรองโควิดเชิงรุกที่วัดสามัคคีธรรมซอยลาดพร้าว80เขตวังทองหลางโดยทีมแพทย์ชนบทรวมกับกลุ่มเส้นได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกเป็นวันที่3ยังมีประชาชนทยอยรับคิวต่อเนื่องซึ่งยังคงเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 1,000 คิวต่อวันมาตรวจได้ทั้งคนไทยและคนต่างด้าววางระบบการตรวจแบบครบวงจรทั้งการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิตจะทราบผลภายใน 30-45 นาทีซึ่งถ้าใครมีผลบวกจะนำเข้าตรวจแบบ RT-PCR รอผล3วันแล้ววันนี้มีบริการรถเอ็กซเรย์ปอดสำหรับผู้ที่ตรวจเจอโควิด-19 มาด้วย 1 คันซึ่งผู้ที่ติดเชื้อได้เข้าไปเอ็กซเรย์ปอดแล้วหลายรายโดยมีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ประเมินสอบถามอาการอย่างใกล้ชิดว่าอยู่ในระดับใดแล้วเพื่อการจ่ายยาฟาวิพิราเวียหรือยาฟ้าทลายโจรทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนที่มารอตรวจต่างพอใจที่มีจุดตรวจคัดกรองโควิดถึงชุมชนไม่ต้องรอคิวนานแน่นที่อื่นเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยการจัดหาทั้งสถานที่การจัดลำดับคิวการตรวจและอุปกรณ์พร้อมทำให้รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยที่ได้มาตรวจกับทางกลุ่มแพทย์ชนบทและกลุ่มเส้นได้ปิดท้ายกันที่นิกรยืนยันแก้รัฐธรรมนูญนอกเหนือมาตราที่รับหลักการมาได้แต่ต้องพิสูจน์ความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับเหตุผลและหลักการหรือไม่นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐสภาได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกรรมการในสัปดาห์หน้าว่าจะมีการประชุมกันในวันที่10ถึง11สิงหาคมและวันที่13สิงหาคมนี้ซึ่งเดิมที่กรรมาธิการจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสังเคราะห์การแปรยติของส.ส.และส.ว.แต่กรรมาธิการได้เปลี่ยนให้ตนเองซึ่งเป็นเลขาธิการกรรมาธิการทำหน้าที่รวบรวมการแปรยติโดยจะเสนอกรรมาธิการพิจารณาในสัปดาห์หน้าและคาดว่าจะสามารถเชิญส.ส.ส.ว.ที่แปรยติมาชี้แจงได้ในวันที่13สิงหาคมนี้ส่วนข้อกังวลของฝ่ายค้านบางพรรคการเมืองที่เห็นว่ากรรมาธิการไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นอกเหนือจากมาตราที่รับหลักการมานั้นนายนิกรชี้แจงว่าสามารถแก้ไขได้แต่ต้องพิสูจน์ความเกี่ยวเนื่องว่าการแก้ไขสอดคล้องกับเหตุผลและหลักการที่รัฐสภารับหลักการไปหรือไม่เพราะหากมีความเกี่ยวเนื่องกันแต่ไม่แก้ไขก็อาจทำให้กฎหมายนั้นไม่สมบูรณ์ซึ่งกรรมาธิการจะมีการพิจารณากันต่อไปนายนิกรยังกล่าวถึงข้อกังวลการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ2วาระ3ที่ถูกตีตกไปในชั้นการพิจารณาของรัฐสภาเพราะยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขของกรรมาธิการดังกล่าวโดยยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการแก้ไขระบบการเลือกตั้งหลายพรรคการเมืองมีความตั้งใจในการแก้ไขจริงแต่ก็มีข้อโต้แย้งในประเด็นข้อบังคับการประชุมที่จะต้องพิจารณาก่อนให้รัฐสภาพิจารณาในวาระ2และวาระ3จบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN